สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำฟักเชื่อมแห้งนะคะตัวนี้เอาไว้สำหรับทำขนมนะคะที่เป็นตัวแห้งๆนะคะขาวๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ฟักนะคะแช่น้ำปูนใสไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้เราล้างสะอาด3น้ำนะคะเพื่อนๆหลังจากหนึ่งคืนเอามาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ3น้ำนะคะแล้วก็จะได้ฟักสวยๆใสๆแข็งๆแบบนี้นะคะน้ำตาลทราย2กิโลน้ำ1กิโลนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะนำน้ำตาลทรายนะคะใส่ภาชนะแล้วก็น้ำนะคะแล้วเราจะเคี่ยวให้เป็นยางขึ้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อนเราจะเคี่ยวน้ำกับน้ำตาลทรายนี่นะคะเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเชื่อมเดือดเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อนเราคนใบเตยแบบนี้นะคะประมาณ 5-10 นาทีแล้วเราจะตักใบเตยออกนะคะเราต้องการแค่ให้เขามีกลิ่นหอมแค่นั้นพอนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมตอนนี้น้ำเชื่อมเริ่มเหนียวแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเอาฟักมาใส่เลยนะคะเพื่อนๆนี่เราจะเชื่อมไฟอ่อนๆไปแบบนี้จนกว่าประมาณ20นาทีนะคะฟักเขาก็จะเริ่มใสนะคะเพื่อนเนื้อเขาจะเริ่มใสแบบนี้นะคะเราก็จะพอนะคะเพื่อนจากนั้นเทน้ำตาลใส่ภาชนะนะคะน้ำตาล1กิโลที่เหลือนะคะแล้วก็ตักฟักใส่เลยนะคะเพื่อนเราฟักนะคะตรงนี้นะคือแค่20นาทีนะคะไม่เกิน20นาทีนะนี่คือเราตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะเราก็จะตักมาใส่ในนี้เลยนะคะเพื่อนตักใส่ลงไปเลยนะคะอันตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นรีบคลุกน้ำตาลให้ทั่วๆนะคะน้ำตาลที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนนะคะก็จะคลุกเลยนะเมื่อคลุกน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาออกวางที่ถาดนะคะเพื่อนวางไว้อย่างนี้เลยนะคะเรียงไว้นะคะพึ่งไว้นะคะเพื่อนเอาวางพึ่งแล้วถ้าใครแล้วก็เอาไปตากแดดได้นะคะเพื่อนก็จะเป็นฟักแห้งนะคะก็ไปตากแดดนะคะสัก2แดดน่าจะโอเคแล้วล่ะค่ะเพื่อนจากนั้นนำไปพึ่งแดด2แดดนะคะเพื่อนไปตากแดดไว้นะคะแล้วเขาก็จะแห้งนะคะเพื่อนฟักเชื่อมแห้งของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราของเราก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่หวานมากแล้วหวานกำลังดีนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะฉ่ำๆนะคะเราก็เอาไว้ไปทำไส้ขนมนะคะเพื่อนตามต้องการได้เลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตั้นชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ